ถ้าเกิดก้าวไกลจะแตะจะแก้จริงๆสสพรรคร่วมเขาไม่แบ็คแปลความว่าถึงเวลาถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วเขาจะดันเรื่อง112เนี่ยเขาดันไม่ได้เพราะว่าสสพรรคร่วมที่ไม่เอาด้วยเนี่ยกับการแก้112เนี่ยมีเพียบเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาหัวไปขึ้นเขียงด้วยไอ้เรื่องที่เขาแตะได้เนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าเขากล้าทำหรือเปล่าคือเขากล้าเรื่องเกณฑ์ทหารเขากล้าแก้ซึ่งนั้นดีอันที่แตะจริงๆแล้วสะเทือนอำนาจทหารเนี่ยคือพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกล่องดวงใจของการเสนอชื่อผบ.เหล่าทัพซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผบ.เหล่าทัพเนี่ยคัดเลือกรายชื่อกันเองร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมโดยที่รัฐมนตรีเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจในการโหวตมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยกันแค่2คนที่เป็นฝ่ายการเมืองซึ่งมันไม่สามารถบาลานซ์ผบ.เหล่าทัพและปลัดได้คือถ้าคุณมีแค่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยนะฮะคุณจะไปสู้อะไรกับปลัดแล้วก็ผบ.เหล่าทัพผบ.สูงสุดผบ.ทศส.ในการเลือกแคนดิเดตผบ.เหล่าทัพถ้าจะมีเรื่องไหนซึ่งก้าวไกลแตะแล้วมันเป็นกล่องดวงใจของรัฐพันลึกจริงๆอ่ะมันคือเรื่องนั้นแล้วแตะได้แล้วน่าสนใจเหมือนกันว่าก้าวไกลจะกล้าดันเรื่องนั้นไหมถึงแม้ว่าเขากล้าแก้เรื่องเกณฑ์ทหารแต่เรื่อง12ต่อให้เขาแตะมันดันไปไม่ได้ถึงที่สุดนะฮะมันจะถูกตีกลับคาดว่า20สว.เขาพร้อมโหวตให้นายกเมื่อวานนี้สัมภาษณ์คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับมาเป็นแขกรับเชิญใน Wake Up Thailand เมื่อวานคุณพฤทธิ์เขาพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจมากทีเดียวว่าสมาชิกวุฒิสภาจะถูกโน้มน้าวให้มาโหวตให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จคราวนี้ในขณะเดียวกันมันก็มีการคำนวณกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีมากี่คนใช่มั้ยฮะเมื่อวานนี้ผมเห็นนักวิชาการคุณพิชัยรัตนดิลกนักภูเก็ตเขาได้โพสต์ลงใน Facebook ว่าตกลงแล้วณเวลานี้มีอยู่11คนนะฮะวันนี้อันนี้พาดหัวข้างหน้าหนังสือไทยโพสต์คาดว่ามี20สว.ซึ่งพร้อมโหวตนายกก็ตัวเลขก็ประมาณนี้จริงนะฮะประมาณไม่เกิน20สว.ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชภักดีนะฮะท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านกล่าวถึงการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีว่าขอตัดสินใจในวันโหวตว่าจะสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจคือบ้านเมืองจะต้องมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักจะแก้ไขมาตรา112ต้องมาดูว่าจะแก้ไขอย่างไรแม้คนที่ชนะที่1ในการเลือกตั้งจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ไม่เบ็ดเสร็จพรรคที่จะได้คะแนนลำดับถัดๆมาได้คะแนนนิยมจากประชาชนเช่นกัน ทุกคนทุกคะแนนมีความหมายเท่ากันสว.ท่านนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดนะฮะสว.ท่านนี้เพิ่งพูดนะนี่คือร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชภักดีเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้เชื่อว่าในที่สุดแล้วฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะไปรวบรวมเสียงได้เกิน376โดยไม่ต้องมาพึ่งสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตและยังมีเวลาอีกเกือบ2เดือนฝ่ายสส.คงไปจัดการกันเองได้ส่วนคุณไพศาลพืชมงคลนะฮะอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้มี75เสียงสว.ที่พร้อมโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกนั้นคงไม่น่าจะถึงดูแล้วสวฝั่งที่โหวตให้นายพิธาคงมีอยู่20เสียงยืนยันไม่มีใครมาสั่งสว.ในการโหวตได้ทุกคนมีอิสระสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้แล้วคุณไพศาลพืชมงคลเข้าไปเอาตัวเลข75มาจากไหนนั่นคือตัวเลข75ที่พร้อมโหวตให้ตั้งรัฐบาลในกรณีที่บิ๊กป้อมได้รับการเสนอชื่อลอยมาเป็นนายกหรือเปล่าแต่จริงถ้าบิ๊กป้อมจะได้รับการเสนอชื่อแล้วลอยมาเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าเขาได้มากกว่า75นะฮะสว.เขาได้มากกว่านั้นน่าจะได้สัก200นะฮะซึ่งนั้นเป็นบล็อกใหญ่นะฮะซึ่งเกมนั้นมีไหมตอนนี้เกมนั้นเงียบไปแต่ว่าทุกเกมมันถูกแอคทิเวตได้มันมีหลายพล็อตไลน์อันนี้ผมให้คำศัพท์ใหม่นะเพราะว่าสื่อมวลชนไทยเรามักชอบใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ทับศัพท์แต่ว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่บิดผันจากความหมายเดิมนะอย่างเช่นคำว่า scenario เนี่ยเอามาใช้ในศัพท์การเมืองไทยในแบบที่โคตรซ้ำและบ่อยมากเลยนะอันนี้ผมให้คำศัพท์ใหม่อีกคำหนึ่งนะสามารถใช้ได้บางทีคุณเบื่อคำว่า scenario เนี่ยผมเรียกว่าไอ้ทุกเกมถูกแอคทิเวตได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคำศัพท์นี้ฮะอันนี้จดไว้ได้เลย plot line p l o t l i n e plot line plot line คือเส้นทางในการดำเนินเรื่องเส้นทางในการดำเนินเรื่องนี่ก็ศัพท์มวยปล้ำด้วยแต่ว่ามันเป็นศัพท์ในการเขียนนวนิยายถ้าคุณเรียน English literature แล้วคุณนั่งเขียนนวนิยายเนี่ยคุณเขียนนวนิยายเนี่ยคุณจะให้คาแรคเตอร์นะพระเอกนางเอกเนี่ยหลงรักกันแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวิวัฒนาการของสตอรี่ไลน์เนี่ยคุณสามารถพูดได้ว่าในการดำเนินเรื่องเนี่ยมันมีหลาย plot line สถานการณ์ทางการเมืองไทยนะเวลานี้มันก็มีหลาย plot line plot line ที่1คือเส้นทางในการ
ำเนินเรื่องก็คือว่าพิธาจะตั้งรัฐบาลสำเร็จได้เป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์สตาร์สีส้มแล้วก็เข้าไปแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ถึงเวลาสักพักก็จะมีประชาชนซึ่งเริ่มเบื่อเริ่มหมั่นไส้เสร็จแล้วก็จะมีประชาชนซึ่งนิยมชมชอบกับผลงานแล้วก็กรี๊ดสนั่นอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือพล็อตไลน์นึงอีกพล็อตไลน์นึงก็คือตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแล้วถึงเวลาเพื่อไทยเนี่ยทำในสิ่งที่ยอมเสียสละยอมโดนด่าเพื่อชาติอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีม็อบออกมาแล้วก็ชู3นิ้วเสร็จแล้วเพื่อไทยก็ถอยทั้งที่ตามหน้าที่ต้องตั้งให้สำเร็จแต่ว่าคนกรุงดันไม่ยอมเลือกเพื่อไทยรอบนี้ไงรอตลบหลังด้วยม็อบไงทักษิณผิดเสมอไงอารมณ์นั้นอ่ะเก็ทมั้ยฮะนั่นแหละพล็อตไลน์เนี้ยพล็อตไลน์ที่2เนี่ยคือพล็อตไลน์ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าวางดร.ทักษิณชินวัตรเป็นฮีลแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหเดี๋ยวมานู่นนี่แล้วม็อบคนกรุงก็ตลบหลังพรรคเพื่อไทยเส้นทางนั้นมันพาสถานการณ์ไปสู่การมีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั่นคือพล็อตไลน์ที่2นะฮะอีกพล็อตไลน์นึงซึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงก็คือกรณีที่ไม่รู้อีท่าไหนแต่ว่าพลเอกประวิตรลอยมาแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นสว.มาโหวตให้เป็นบล็อกใหญ่เลยแต่ว่าโอกาสซึ่งมันจะเป็นพล็อตไลน์นั้นผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกพล็อตไลน์นึงซึ่งถ้าคุณเป็นคนเขียนสตอรี่รอบนี้เนี่ยนะคุณมันก็ไปในทางนั้นได้แต่ว่าโอกาสมันมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงพลเอกประวิตรเพราะว่าคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยเขามักจะเขียนลงใน Facebook แล้วก็ให้มุมอะไรซึ่งมันเป็นแนวหนุนบิ๊กป้อมนะฮะก็เลยตีความเมื่อกี้ก็เลยพูดถึงกันนั่นแหละผมไปต่อคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาอีกท่านนึงคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยเขามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2550นะครับแล้วก็จริงๆผมเคยไปร่วมงานเสวนากับท่านเสรีรอบนะตั้งนานแล้วสมัยที่มีรัฐธรรมนูญ50เนี่ยแหละแล้วก็ผมดันไปพูดในงานว่าในงานเสวนาว่าจริงๆแล้วผู้ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยพระเนี่ยที่บวชแล้วเนี่ยควรที่จะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเสรีเขาก็แย้งกลับมาว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยนักการเมืองก็ไปหาเสียงในวัดกันเยอะแยะนะผมจำได้ conversation นี้ที่มีนะซึ่งผมก็มานั่งคิดในภายหลังแต่ว่าคราวนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกว่าสว.ไม่ได้แบ่งว่าสายใครทุกคนเป็นอิสระขณะนี้พรรคก้าวไกลต้องการเสียงจากสว.มากกว่า60เสียงไม่มีใครรู้ว่าจะครบได้หรือไม่ยังเหลือเวลาอีก 1-2 เดือนวันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้อาจจะคิดอีกอย่างก็ได้จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ามีสว.จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกกี่คนแต่ที่เห็นตอนนี้มีอยู่ 5-6 คนจึงต้องรอดูสถานการณ์การที่ฝ่ายค้านเดิมไปทำ MOU จัดตั้งรัฐบาลแค่ตกลงเจรจาร่วมกันแต่ใครจะเปลี่ยนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนการเมืองไทยเปลี่ยนได้ทุกคนคุณเสรีเขาพูดถึงเรื่อง112นะฮะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาพยายามถามว่าถ้าเกิดทางพรรคก้าวไกลเขายืนยันว่าจะไม่แตะและไม่มีการแก้ไขมาตรา112เลยเนี่ยสว.จะว่าอย่างไรคุณเสรีเขาบอกว่าถ้ายอมถอนเนี่ยไม่แก้ไขเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสว.ก็เห็นชอบกันเราก็อยากเห็นนโยบายที่ดีนโยบายพิสดารที่ประชาชนได้ประโยชน์และอยากให้พรรคก้าวไกลได้บริหารแต่ติดเรื่องเดียวคืออย่าไปยุ่งกับสถาบันหากไม่มีเรื่องนี้เดินตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก็จบแล้วเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไม่แก้112คืออย่างนี้ฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้อันนี้ผมพูดตามสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะสมมุติว่ามีรัฐบาลพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังมีสมาชิกวุฒิสภาอยู่ต่อให้มีความพยายามในการแก้มาตรา112เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ารวมทั้งตัวผมเนี่ยว่าถึงเวลานี่ก็แก้ไม่สำเร็จเพราะว่ามันต้องผ่านหลายด่านรวมทั้งจะมีส.ส.กันเองในพรรคร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยแหละฟังดีๆนะฮะอิชชูตอนนี้ที่สว.เขาพูดถึงเรื่อง112แล้วก็จะไม่โหวตให้หรือจะงดออกเสียงให้กับก้าวไกลจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ว่าถึงเวลาต่อให้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยแล้วก็มีส.ส.ของพรรคเนี่ยเสนอญัตติการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา112จริงเนี่ยเขาก็รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็หาทางในการบล็อกกันได้โดยที่บล็อกด้วยส.ส.กันเองบล็อกส.ส.พรรคร่วมบล็อกหรือส.ส.ฝ่ายค้านพยายามบล็อกแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาการระงับยับยั้งไม่ให้มีการแก้112เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าฝ่ายซึ่งต่อต้านการแก้ไขเนี่ยมีฝีมือในการทำตรงนี้อยู่แล้วและกลไกยังมีอยู่เขารู้ว่าต่อให้ตั้งรัฐบาลก้าวไกลจริงๆอ่ะแล้วจะแตะเรื่องนี้มันไม่ง่ายแต่ว่าผมคิดว่าไอ้อิชชูที่สว.เขามีประเด็นด้วยคือที่เขาอ้างถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะชูมือให้พรรคการเมืองซึ่งมีผู้สนับสนุนและพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรค
ทายาทของพรรคซึ่งเคยมีแกนนำซึ่งกล้าเปิดประเด็นนี้แค่นั้นแหละแค่เปิดประเด็นกล้าพูดในแนวทางซึ่งนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการปฏิรูปสถาบันเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อสวเขามองว่าเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่มาโหวตให้ต่อให้เขารู้ว่าถึงเวลาถ้าแก้112จริงเนี่ยมันก็บล็อกได้แล้วถ้าแก้112จริงเนี่ยสสพรรคร่วมใหม่เนี่ยที่ไปนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีที่ไม่เอาด้วยมันก็มีนะถ้าคุณไปฟังคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อวานนี้ที่เขาแถลงเรื่องนี้จุดยืนในการปกป้องสถาบันเรื่อง112ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคุณหญิงหน่อยเขาไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่เขาต้องการเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมตอนหาเสียงเขาชัดเจนในเรื่องของการที่จะลดความขัดแย้งกับ establishment ใช่ไหมแต่ว่าการดูแลไม่ให้ราษฎรโดนกลั่นแกล้งโดยการใช้มาตรา112ก็เป็นความจำเป็นซึ่งเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์เขาก็ได้พูดถึงผมคิดว่าอิชชูคือเอาจริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลไม่สามารถไปทำอะไรที่ไปสะเทือนสถาบันได้บทบาทหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองในการรักษาสถาบันหลักของชาตินั้นมีอยู่แต่ว่าถ้าสวจะไม่โหวตให้เนี่ยเขาจะไม่โหวตให้ด้วยเหตุผลที่ผมอ้างถึงเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคอีกท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นสวอ๋อคืออย่างนี้ผู้สื่อข่าวไทยโพสต์เขาใช้วิธีโทรศัพท์ผมเข้าใจว่าเขาโทรถามนะเขาโทรไปหาน้องบิ๊กป้อมนะฮะน้องบิ๊กป้อมมีหลายท่านแต่เมื่อวานนี้ที่โทรไปท่านหนึ่งคือเป็นที่เป็นฐานเรือนะฮะท่านพลเรือเอกสิทธะวัชระวงสุวรรณนะฮะท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาไทยโพสต์เขาบอกว่าพลเรือเอกสิทธะวัชระปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามถึงจุดยืนในการโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกหรือไม่ก็ถือว่าไม่คุยนะปัดส่วนบิ๊กกี้นะบิ๊กกี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบิ๊กป้อมนะฮะบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาให้สัมภาษณ์ว่าผู้สื่อข่าวไทยโพสต์บอกว่าบิ๊กกี้เขาให้สว.อยู่นิ่งๆคำว่าเขาให้สว.อยู่นิ่งๆแปลว่าอย่าเพิ่งโทรมาโว้ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ค่อยว่ากันอย่าเพิ่งโทรมาแต่ว่าไทยโพสต์ก็อุตส่าห์พยายามนะฮะนะโทรไปหาน้องบิ๊กป้อมโทรไปหาเพื่อนบิ๊กป้อมนะฮะเขาไม่หลุดหรอกนะเขาไม่หลุดหรอกอีกท่านหนึ่งนะฮะพลเรือเอกเชิงชายผบ.ทร.นะฮะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เขาก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นขณะนี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากต้องทำการรวบรวมเสียงและเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเรียบร้อยแล้วค่อยเสนอเข้ามาที่สภาตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดยังไม่ถึงขั้นตอนการโหวตเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลส่วนผบ.เหล่าทัพจะเห็นตรงกันหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับถามท่านผบ.ทร.ต่อนะฮะสว.ต้องพิจารณาบุคลิกท่าทีของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ก็คือผู้สื่อข่าวก็ถามมองว่ารับได้ไหมเนี่ยนายกก้าวไกลพิธาเนี่ยพลเรือเอกเชิงชายบอกว่าต้องรอการเสนอชื่อขึ้นมาส่วนการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหม่ๆมีคะแนนนิยมมากประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นต้องดูนโยบายที่รัฐบาลหรือผู้นำประเทศที่จะวางการดำเนินการไปในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของนโยบายที่ชัดเจนมีเพียงข้อมูลที่จะหาเสียงกับประชาชนไว้อย่างไรก็ตามเราอยากให้การตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งและไม่เกิดการเหตุการณ์วุ่นวายส่วนกองทัพเป็นกลไกของรัฐบาลต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วท่าทีของผบ.เหล่าทัพเป็นท่าทีที่น่าสนใจนะต้องอ่านก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานว่าจะงดออกเสียงตามมารยาทเดิมมีคนพยายามวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวทหารเก่าๆเขาจะใช้วิธีโอนอ่อนผ่อนไปตามกระแสให้เด็กๆมีความรู้สึกว่าหายใจได้บ้างเพราะว่ารอบนี้มันไม่ใช่แค่เด็กๆคนกรุงก็เลือกมาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงจะถอยให้คนกรุงในยุคก่อนไม่แน่ในยุคก่อนเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นในยุคนี้มันไม่แน่สลับคำพูดนิดนึงในยุคก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเช่นนั้นคนกรุงมี power คนกรุงมี power ในยุคนี้หรือไม่ depends ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับเสียงคนกรุงจะได้รับให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรือไม่เหมือนกับเมื่อก่อนพลังคนกรุงเนี่ยเวลาเรียกร้องรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารมันเกิดพลังคนกรุงเวลาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันมันมีการก่อม็อบได้สำเร็จในรอบนี้พลังคนกรุงเกิดเลือกพรรคก้าวไกลอ่ะพลังเนี้ยอีลีทประเด็นก็คือว่าคนกรุงเนี่ยที่เลือกก้าวไกลเนี่ยอีลีทมั้ยหรือแค่รวยหรือแค่เสียงดังในภาคธุรกิจมันมีหลาย definition ของ elite นะฮะคุณไม่ต้องดูรายการหรือแล้วนะฮะตอนเช้าคุณดูรายการนี้แล้วฮะมันมีหลายคำอธิบายนะครับของคำว่าชนชั้นนำนะฮะใครคือ elite ที่แท้จริงคนกรุง elite ไหมฐานะร่ำรวยชนชั้นกลางบนมีสิทธิ์มีเสียงเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมโหฬารแล้วมีความรู้สึกผิดที่ได้ปล่อยให้ม็อบนกหวีดนำมาสู่สถานการณ์ที่มีการยึดอำนาจและมีการสืบทอดอำนาจระยะยาวแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องการให้ฝั่งดร.ทักษิณชินวัตรเข้ามามีอำนาจไม่อยากจะเลือกคุณแพทองธารแล้วก็อยากจะลองของใหม่
ต้องการให้มีการตรวจสอบแล้วถึงเวลาก็มาเลือกพรรคก้าวไกลพรรคที่เคยกล้ามีองคาพยพซึ่งเคยกล้าเปิดประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไข112พรรคซึ่งซัพพอร์ตเตอร์จำนวนหนึ่งเสนอแนวคิดในการนำไปสู่ชู3นิ้วปฏิรูปสถาบันการ switch alliances เช่นนี้ของคนกรุงเนี่ยมันนำมาสู่คำถามซึ่งสำคัญนะฮะว่าพลังตรงนี้ยังได้รับการตอบสนองอยู่หรือไม่ในสมัยก่อนใช่ yes ในสมัยนี้ไม่แน่ใครคืออีลีทที่แท้จริงอีกท่านหนึ่งซึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แต่เยอะกว่าคือคุยเต็มเลยก็คือคุณหมอพรทิพย์โอเคคุณหมอพรทิพย์ก็ชัดเจนเหมือนกันนะฮะคุณหมอทอมพรทิพย์บอกว่าความปั่นป่วนทางการเมืองมาจากความกลัวที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากตำแหน่งนั้นจะเป็นของเรามันก็จะได้เป็นเชื่อสิประเด็นอยู่ที่ว่าผู้นำตั้งใจจะมาสร้างอะไรให้กับคนไทยสังคมไทยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสิ่งที่สื่อสารออกมามีแต่เรื่องตั้งใจที่จะทำลายกำจัดทิ้งโดยเฉพาะสถาบันหลักของไทยนโยบายที่ตั้งใจสร้างสิ่งดีๆให้สังคมอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะวางลำดับความสำคัญผิดสะดุดขาตัวเองล้มเองถ้าล้มแรงก็กลับมาเหมือนเดิมได้ยากคนที่เกิดมาก่อนคนที่เห็นต่างก็เป็นคนไทยเมื่ออ้างประชาธิปไตยต้องรับฟังระบบประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้อารมณ์ไล่ล่าการกดดันทำร้ายทำลายฝ่ายตรงข้ามคุณหมอต้องการความชัดเจนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลคุณจะทำอะไรนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนโยบายตอนหาเสียงสมาชิกพรรคพูดและแสดงออกคือการทำลายต้องไม่ลืมหลักธรรมะแห่งพุทธและการกระทำของเราเกิดจากตัวเองเสียดายที่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์หายไปจริงๆการเรียนวิชาประวัติศาสตร์มันไม่ได้หายไปแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงประเด็นนั้นแถมเรียนในสภาพแวดล้อมที่เน้นวัตถุพัฒนากิเลสบางคนไปเรียนแต่เมืองนอกจึงไม่เคยทราบความจริงที่ไม่มีในสังคมโซเชียลปฐมกษัตริย์ของประเทศไทยพ่อขุนผาเมืองทรงรบเพื่อสร้างสุโขทัยยกบัลลังก์ให้เพื่อนขึ้นปกครองก็เพื่อให้เป็นไทยและปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงใช้ธรรมะปกครองแผ่นดินจนทำให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้คุณหมอพรทิพย์บอกว่าหมอตั้งใจกระตุ้นเตือนคนไทยให้รักแผ่นดินรักสถาบันถึงเวลาที่ต้องไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามแบบนี้ทำร้ายสังคมไม่ต้องรอใครทำก่อนพลังความดีจะปกป้องเราเราไม่ได้ขัดขวางที่คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่เราจะขัดขวางและร่วมปกป้องสถาบันแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีมติหรือเสียงส่วนใหญ่นักรบแห่งแผ่นดินจะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตโอเคฮะนั้นผมไม่ต้องถามแล้วกันว่าคุณหมอพรทิพย์จะโหวตหรือไม่โหวตให้ก้าวไกลคืออิชชูคืออย่างนี้โอ้แต่ว่านี่แรงมากนะผมจะวิเคราะห์ในแบบที่เข้าใจคุณหมอพรทิพย์แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนซึ่งเลือกก้าวไกลด้วยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์ก็จะลงได้อีกนะฮะอิชชูคืออย่างนี้ผมคิดว่าคุณหมอพรทิพย์พยายามที่จะกระตุ้นให้คนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็บรรพบุรุษของประเทศชาตินะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่คุณหมอพรทิพย์ต้องการที่จะให้เด็กรุ่นนี้ตระหนักถึงนะซึ่งก็เป็นค่านิยมที่อาจจะถูกมองว่าจางหายไปในยุคนี้สมัยนี้แต่ผมคิดว่าความสำคัญในการกระตุ้นให้คนเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ด้านนั้นของราชอาณาจักรไทยเนี่ยถ้าผมจะแยกประเด็นนี้ออกจากสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลจะทำจริงๆและสามารถทำได้เนี่ยผมคิดว่าแยกออกได้เมื่อกี้ในช่วงต้นรายการผมบอกว่าต่อให้ตั้งรัฐบาลได้จริงๆอ่ะสมมติเขาคว้ามาได้20กว่าสวแล้วคว้ามาได้สสอีก30กว่าคนอะไรเงี้ยมีประชาธิปัตย์มาแจมด้วยมีนู่นมีนี่มาแจมด้วยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถึงเวลาพอเขาไปเป็นรัฐบาลเนี่ยพอเขาเสนอแม้กระทั่งแค่แตะมาตรา112เนี่ยแค่แตะนะฮะแค่แตะแค่แก้เนี่ยมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเพราะว่าสสพรรคร่วมเองจะไม่แบ็คแค่นั้นสสพักร่วมฟังดีๆนะฮะอันนี้สำหรับคุณหมอพรทิพย์ถ้ากังวลแล้วผมไม่ได้บอกให้ก้าวไกลตั้งให้สำเร็จแต่ผมกำลังจะบอกว่าในกรณีที่เขาตั้งได้สำเร็จเนี่ยนะฮะสสพักร่วมที่ไปแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลจะแตะจะแก้จริงๆสสพักร่วมเขาไม่แบ็คแปลความว่าผมพูดได้ชัดอีกครั้งนะฮะถึงเวลาถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วเขาจะดันเรื่อง112เนี่ยเขาดันไม่ได้เพราะว่าสสพักร่วมของพรรคที่ไปแถลงด้วยเนี่ย8พรรคอ่ะที่ไม่เอาด้วยเนี่ยกับการแก้112เนี่ยมีเพียบมีเยอะมากด้วยไม่ใช่น้อยเขาไม่เล่นด้วยอย่างที่ผมบอกเขาไม่เอาหัวไปขึ้นเขียงด้วยเพราะฉะนั้นโอเคผมเข้าใจประเด็นที่คุณหมอพรทิพย์พยายามอธิบายในความสำคัญเรื่องประวัติศาสตร์แต่ถามว่าสมมติก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยที่ผมไม่ได้เชียร์ให้ตั้งได้สำเร็จนะผมกำลังจะบอกว่าสมมติว่าเขาตั้งได้สำเร็จพอเขาแตะเรื่องนี้จริงๆสวพรรคร่วมสสพรรคร่วมไม่เอาด้วยมันเทเบิลขึ้นมาได้เฉยๆมันเปิดประเด็นถกเถียงในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรได้เฉยๆมันผลักดันแกนการแก้ไขจริงไม่สำเร็จส่วนเรื่องอื่นในรัฐบาลก้าวไกลเขาไม่สามารถไปแตะสถาบันได้ไอ้เรื่องที่เขาแตะได้เนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าเขากล้าทำหรือเปล่าคือเขากล้าเรื่องเกณฑ์ทหารเขากล้าแก้ซึ่งอันนั้นดีผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแตะจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันที่แตะจริงๆแล้วสะเทือนอำนาจทหารเนี่ยคือพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่ง
ป็นกล่องดวงใจของการเสนอชื่อผบ.เหล่าทัพซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผบ.เหล่าทัพเนี่ยคัดเลือกรายชื่อกันเองร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมโดยที่รัฐมนตรีเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจในการโหวตมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยกันแค่2คนที่เป็นฝ่ายการเมืองซึ่งมันไม่สามารถบาลานซ์ผบ.เหล่าทัพและปลัดได้คือถ้าคุณมีแค่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยนะฮะคุณจะไปสู้อะไรกับปลัดแล้วก็ผบ.เหล่าทัพผบ.สูงสุดผบ.ทศส.ในการเลือกในเด็ดผบ.เหล่าทัพถ้าจะมีเรื่องไหนซึ่งก้าวไกลแตะแล้วมันเป็นกล่องดวงใจของรัฐพันลึกจริงๆอ่ะมันคือเรื่องนั้นแล้วน่าสนใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวก้าวไกลจะกล้าดันเรื่องนั้นไหมถึงแม้ว่าเขากล้าแก้เรื่องเกณฑ์ทหารแต่เรื่อง1 2ต่อให้เขาแตะมันดันไปไม่ได้ถึงที่สุดนะฮะมันจะถูกตีกลับอาจารย์วันชัยเนี่ยตกลงจะโหวตให้พิธาหรือไม่โหวตตกลงเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอาจารย์วันชัยให้ข้อมูลเสริมอาจารย์วันชัยสอนสิริยืนยันว่าหากนายพิธาสามารถรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้ก็พร้อมที่จะยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งที่ผ่านมาก็มีจุดยืนเช่นนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนและหลังเลือกตั้งแต่อาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตนเองนั้นคัดค้านซึ่งไม่ใช่แม้แต่นายพิธาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครหากรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็จะสนับสนุนทุกคนไม่ได้จะไปขัดขวางสำหรับกระแสสังคมที่กดดันสวในขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติและทุกอย่างต้องทำความเข้าใจกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของคนที่จะมาเป็นรัฐบาลที่จะต้องทำหน้าที่ประสานทำความเข้าใจกับทุกพรรคการเมืองและสวทุกคนเพราะสวมี250คนก็ย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนที่จะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือพูดคุยกันเป็นกลุ่มซึ่งขณะนี้ยังมีเวลา 2-3 เดือนทั้งนี้ไม่ทราบว่าสวแต่ละคนมีประเด็นใดที่ยังมีข้อสงสัยในตัวนายพิธาหรือพรรคก้าวไกลซึ่งต้องพูดคุยกันเชื่อว่าได้พูดคุยก็น่าจะเห็นตรงกันได้เพราะสวทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งแง่นอกจากนี้ยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรที่เป็นเหตุของความขัดแย้งหรือมีอะไรที่เป็นอุปสรรคเป็นเพียงการคิดและการคาดเดาไปเองเท่านั้นตกลงอาจารย์วันชัยจะโหวตให้พิธาแล้วเหรอหรืออาจารย์วันชัยกลัวว่าเพื่อไทยจะมาคือหมายความว่าถ้าต้องเลือกระหว่างพิธาและอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องเลือกพิธาใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คนกรุงต้องการใช่ไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเมื่อวานผมคุยเรื่องนี้นะผมนึกเลยเฮ้ยผมถามจริงอะสมมติว่ารอบนี้มันเป็นพรรคการเมืองซึ่งได้สัก250ที่นั่งอะแล้วก็เป็นชนะหลักๆได้เสียงจากฐานเสียงซึ่งเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานเท่านั้นอะไรเงี้ยสื่อกระแสหลักรวมทั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังจะผลักดันพรรคนั้นให้ตั้งรัฐบาลให้ได้ไหมสมมติผมถามนิดนึง hypotheticallyjust hypothetically okay don't get mad อย่าโกรธนะฮะอย่าโกรธนะฮะผมอุตส่าห์เคยลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะปลื้มเนี่ยได้ 340,000 ที่นั่งนะไม่น้อยหน้าแม้กระทั่งชูวิทย์ซุปเปอร์สตาร์กมลวิสิทธิ์นะฮะแต่บังเอิญปลื้มเนี่ย enjoy การทำลายชื่อเสียงตนเองเพราะว่าบังเอิญ I do not give a damn about my reputation เว้ยผมไม่แคร์ผมไม่แคร์คนดูเหลือ1คนผมก็จัดแบบนี้ผมถามจริงๆสมมติเลยว่าเป็นพรรคไทยรักไทยสมมติว่าเป็นพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยแล้วเคยเสนอแก้112เนี่ยนะแล้วชนะรอบเนี้ยได้260ที่นั่งเสียงจากภาคเหนือภาคอีสานถล่มทลายแบบที่เมื่อก่อนเคยได้แหละอย่างนั้นมันจะมีแรงกระแสแบบสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จกรี๊ดกราดโอ้โหเต็มที่ขนาดนี้ป่ะรับรองไม่มีอคติในการเมืองสองนครายังมีอยู่บังเอิญรอบนี้นครราซึ่งเป็นเมืองหลวงนี่เอาด้วยกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรNational current sentiment